ถึงแล้วครับรับผิดเสร็จด้วยความรวดเร็วครับเร็วจริงๆเพราะว่าระบบเป็นระบบที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแจ้งแค่เลขประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วก็รอเดินรับยาวไปเลยครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีก็คือเสร็จเลยเร็วมากเลยนะคุณเนี่ยเร็วมากคือตอนที่กดรหัสบัตรประชาชนเสร็จปั๊บก็จบเลยแล้วพอไปตรงโรที่รับเนี่ยค่ะเขาเตรียมมาไว้รอเราเลยอ่ะเขาเตรียมไว้แล้วใช่เขาเตรียมไว้เลยว่าแบบอ๋ออันนี้เดี๋ยวกำลังจะมาแล้วตรงนี้นะเขาหาไว้รอแล้วหาไว้รอแล้วเร็วมากแบบโอเคเฮ้ยเร็วจริงยอมรับเลยค่ะอันนี้โหวตให้ว่าเร็วที่สุดอันดับหนึ่งเลยสวัสดีครับผมจักรครับมาถึงงานแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับด้านหน้าเซ็นทรัลเนี่ยจะมีซุ้มใหญ่ๆเป็นจุดปล่อยตัวของงานนี้นะครับคนก็กำลังหลั่งไหลกันเข้ามาคนเยอะมากเลยนะดูที่อยู่ที่จุดสตาร์ทอีกเป็นกองเลยค่ะแล้วก็วันนี้บรรยากาศคึกคักนะคะทุกคนดูแบบตั้งสมาธิในการระเท่าความเร็วนี่ เพราะว่าเป็นงานที่จะ5และ10ปีนั่นดูเดือดเลยนะครับวันนี้จุดที่2คือเส้นชัยครับผมทุกคนจะต้องเข้าเส้นชัยก่อนเวลา 7:15 นอันนี้คือของมินิมาราธอน 10K นะครับจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับมาอย่างล้นหลามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมีเมสเสจมีข้อความนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับว่าขออนุญาต 10K ประจำปี2565นะครับเป็นงานแข่งขันวิ่งประเภทถนนระยะทาง10กมและ5กมนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.นะครับในสถานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการจัดงานในครั้งนี้นะครับอีกทั้งยังมีพนักงานธนาคารรวมถึงธนาคารสมาชิกของสมาคมสถาบันทางการเงินของรัฐนะครับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้ก่อน9 8 7 6 5 4 3 2 1ฮัลโหลครับไปครับไปเดี๋ยวไปครับไปครับมินิไซส์พลันขวาครับมินิไซส์พลันขวาห้องไรไหมครับถึงแล้วครับโอ้ยร้อนเอาละครับทีมนี้มาตอนฝ่ายที่หนึ่งท่านนะครับคุณโมครับได้ค่ะใครครับ
ปแล้วฮะไปแล้วฮะโอเคฟังมินิมาราธอนฝ่ายหญิงนะฮะเป็นมินิมาราธอนฝ่ายหญิงแสดงความยินดีด้วยนะครับเหนื่อยมากครับแต่สนุกดีครับครับเดี๋ยวไว้คุยกันวันนี้เนี่ยผมจะให้คุณโบเนี่ยเย้ครบร้อยหรอแล้วต้องดูยังไงอ่ะเขาจะมีบอกในแอปเทนเพเซอร์ระยะอะไรครับเนี่ยเข้าหรือยังครับเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาแล้วเข้าหาของกินแล้วนะครับชื่อน้องอะไรคะพอใจอายุเท่าไหร่ปีนี้10ขวบแล้วค่ะ10ขวบอุ๊ยน่ารักวันนี้วิ่งเท่าไหร่ลูก5โล5กิโลเวลา23นาทีว้าวยอดเลยโอ้ยน่ารักน่ารักผลงานวันนี้ที่4ค่ะเจ้าเพนมารางวัลให้ทีมได้แล้วปันลันค่ะปันลันครับโอ้ยยินดีด้วยน้องแก้วขอบคุณค่ะชื่อเดิมนะครับสวัสดีครับน้องปาลินดาจันทชิตเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นไงครับผลงานวันนี้ได้นิว PB ค่ะนิว PB ใช่เวลาเท่าไหร่เวลา 37.18 โอ้ไม่รอกันเลยนะครับผม 37.18 ก็คือเพชร 3.4 อ่ะ 3.42 ค่ะ 3.42 ที่ดีนะครับยินดีด้วยนะครับสุดยอดเลยอันดับ1 overall สุดยอดเลยนะครับก็ห่างกับอันดับ2น้องบิ๊กซีไกลมั้ยหนูไม่ดูหลังไม่ดูเลยไปอย่างเดียวไม่ได้ดูหลังไปอย่างเดียวเลยนะครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิ๊กและเบลวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันนะก็เลยเหมือนกันเลยนะวันนี้เป็นไงครับวันนี้ผลงานเอาบิ๊กก่อนอันดับ1 31นาที30วิประมาณนี้30นาที30วิเพชรก็ประมาณ30กว่า30กว่าครับ32นาที30ตามมาห่างครับห่างไหมห่างประมาณ 2-300 เมตรนะ200ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่ก็มาด้วยกันไหมมาด้วยกันไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไปอย่างเดียวเลยคือเป็นยังไงวันนี้มันมีต่างชาติด้วยนะมีเคนยาคนนึงครับเขาอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังก็คือออเลยโอเวอร์ออเลยนะครับสำหรับบิ๊กวันนี้เนาะแล้วก็เบลนะครับความรู้สึกของการร่วมงานของขอนแก่นครับก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่จัดดีนะมีมาตรฐานแล้วก็เส้นทางวิ่งนี่คือยอดเยี่ยมเลยนะครับผมนะถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นทางเรียบมีขึ้นเนินซึมๆช่วงท้ายๆแค่นั้นเองใช่ครับมันเหมาะกับการทำเวลาทำสถิติมากๆสำหรับงานนี้ครับแล้วบรรยากาศล่ะเบลบรรยากาศก็คึกคักดีครับก็ชอบไหมเนี่ยด้านหลังนี่กว้างดีนะกว้างขวางดีแลนด์มาร์คของการจัดงานค่อนข้างดีก็คือตลอดเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยก็คือเราผ่านแลนด์มาร์คแทบจะทั้งอำเภอเมืองเลยมั้งเนาะใช่ทั้งตัวของวัดใช่ไหมตัวเจดีย์ใหญ่ๆแล้วก็บึงแกนใช่ครับก็คือผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองเลยครับความรู้สึกตอนที่เห็นซุ้มใหญ่ๆตรงนี้รู้สึกดีอ่ะหมายถึงตอนวิ่งตอนวิ่งเข้ามาตอนจะจบอ่ะที่มันเป็นซุ้มใหญ่ๆเนาะที่เป็นซุ้มที่นิดอ่ะความรู้สึกแบบรู้สึกดีครับถึงเส้นชัยแล้วไงถึงเส้นชัยแล้วรู้สึกดีจบแล้วจบแล้วจบแล้วเว้ยโอเคนะครับสำหรับงานถัดไปที่เป็นของขอนแก่นมาไหมขอนแก่นมาครับ21ทั้งมา21มาทั้ง2คนนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทุกคนนะครับสำหรับทีมไนกี้นะของเรานะวันนี้ผลงานดีมากๆครับ1และ2นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับเจอกันบ่อยๆเช่นเคยครับพี่โนครับทีมโบนะครับผลงานเป็นไงพี่วันนี้มันเหมือนกับจะทำได้ไม่ตามเป้าแต่วันนี้เกินเป้าครับวานไปเก็บงานนึงมาครับสาววันนี้ไปแข่งขันเลยใช่ครับเลยโอ้โหสองงานติดเป็นงานการกุศลครับไปช่วยโรงเรียนครับนาขาเดินวิ่งนาขา94ปีเมื่อวานวิ่ง39ไปขาก็เลยล้าๆนิดนึงครับล้าวันนี้กดมา3711 37ครับเข้าหมอที่13ครับโอเคยินดีด้วยครับรุ่นอายุ1 50 54ครับ54อันดับ1นะครับกล้าครับน้องกล้านะครับจากวูฟแท็กครับวูฟแท็กครับครับกล้าเป็นไงบ้างเจอกันแล้วที่งานเมืองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นไงวันนี้ความพร้อมไม่พร้อมครับไม่พร้อมแต่ว่าอะไรวะทั้งร่างกายทั้งสุขภาพครับพี่ก๊อฟครับอะไรนะชื่อก๊อฟครับก๊อฟก็เลยพาน้องๆมาใช่ครับชิมสนามชิมรางสนามใช่ครับเพิ่งวันเรามีพี่ชายครับเพิ่งวันเรามีพี่ชายดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงอ๋อ30ครับอ๋อ30 38.50 ครับ38.50ก็เพชรประมาณ
352 35ใช่ครับใช่โอ้เยี่ยมเลยครับพอใจไหมครับพอใจไหมของพี่หนุ่มไม่ต้องถามหรอกน่าจะพอใจแหละนะของพี่หนุ่มพอใจแน่นอนก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเราก้าพอใจไหมพอใจนะครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับบอมครับบอมครับเป็นไงครับผลงานวันนี้โอ้จบอ4ครับอ4ไทยนะครับเวลาเป็นไงเวลาเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ19มัน 3.53 อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังเข้าอยู่นะยังพอได้กับน้องๆครับขอบคุณมากครับร้อนร้อนมากร้อนมากโอ้โหเปิดแล้วพี่วิ่งประมาณ19กว่า5โลแบบแล้วแบบเฮ้ยไม่ไหวว่าแบบพอเป็นทางปูนอ่ะสวัสดีครับผมนายณัฐพัฒน์ภูเมฆชลิยานนะครับเขาสนับสนุนก็จะออกค่าสมัครให้เนาะโหดีมากเลยนะเป็นไงวันนี้ผลงานก็พอใจครับเวลา 36.50 ครับ 36.50 นี่เพจอะไรนะ33 339 339นะครับพอใจไหมครับผลงานวันนี้พอใจครับเข้าอันดับที่น่าจะ2อันดับ2นะครับเราเจอกันหลายครั้งแล้วสนามถัดไปเป็นไหนครับสนามถัดไปคำม่วนครับนครพนมโอ้เจอกันเนี้ยนี่เจอกันระยะเท่าไหร่ลง10ครับมากับอาร์ตมาด้วยกันนะครับรุ่นเดียวกันเป็นพี่1ปีครับเป็นพี่1ปีชื่ออะไรนะฮะชื่อทีครับทีวันนี้เวลาเป็นไงระยะอะไรก่อน5กิโลครับ5กิโลเมตรนะครับฟันลันนะครับเวลาเท่าไหร่ครับ18ครับ18 18ต้นๆ18ต้นๆเข้ามาคนแรกเลยเหรอใช่ครับ18 10เพจอะไร33 35เจอกันครับสวัสดีครับชื่อน็อตครับนิติธรรมครับนี่ทํามิสาธรรมนี่ทํามิสาธรรมนะครับเจอกันบ่อยๆก็เป็นอันดับที่อะไรนะที่อันดับ3 overall ครับอันดับ3 overall ที่งานนั้นน่ะงานบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ก็อันดับ3 overall งานนั้นน่ะเจอพี่เบลกับพี่ตั้มใช่ครับงานนี้เจอบิ๊กกับเบลใช่ครับเป็นอันดับที่3แล้วเวลาเท่าไหร่ครับน็อตวันนี้10โล33ครึ่งครับ33 30วิครับ33 30เลย 33.30 นะครับใช่ครับพอใจไหมครับผลงานตอนนี้ก็พอใจอยู่ครับพอใจอยู่นะโอเคไว้เจอกันใหม่งานนครพนมไปไหมไปครับไปนะโอเคระยะ10โลเหมือนเดิมใช่ครับฝากติดตามน้องน็อตด้วยนะครับขาแรงเมืองไทยนี่ความหวังนะตัวความหวังนะน็อตขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒน์แวร์ทูรันเสื้อนี้ผมก็มีนะเสื้อนี้ผมก็มีไม่ธรรมดาใช่เดือดเลยวันนี้โอ้โหวันนี้อากาศโอเคไหมครับร้อนเอาพี่ขาแรงพี่ไม่ร้อนหรอกพี่มาถึงเร็วไงพัดเนี่ยวันนี้ผลงานเป็นไงครับวันนี้ผมวิ่งมาเข้ามา48ครับ48นาทีไม่มีอะไรครับสบาย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 ครับเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่มาเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยสิครับพี่เหนื่อยมากก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับสำหรับพัดแวร์ทูรันก็คือช่องแวร์ทูรันเดี๋ยวขึ้นให้นะตรงนี้นะตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ก็เจอกันคุยกันทักทายจะไม่เคยเจอกันตัวจริงนะครับเป็นครั้งแรกที่เจอตัวจริงนี่พัดฝากแฟนคลับนะครับช่องแวร์ทูรันกด Subscribe ช่องรันวิสาด้วยช่องนี้ครับพี่สานะครับมีแต่อะไรที่น่าสนใจมากคือถ้าคุณเป็นคนวิ่งคนออกกำลังกายเนี่ยผมว่าดีครับดีครับนี่ผมติดตามพี่ผมดูทุกอันอ๋อใช่เป็นไงก็โอเคเลยแล้วก็ผมชอบเวลาพี่แบบพาซ้อมสนุกดีสนุกดีใช่ก็คือเป็นการฝึกซ้อมของตัวผมเองก็จะไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เพื่อนๆเดี๋ยวมีโอกาสอ่ะจะกลับมาที่ขอนแก่นอีกครั้งนึงก็คืองานขอนแก่น21ใช่รอบมันจะมีขอนแก่นคือขอนแก่นก็อยากจะทำขอนแก่น10แล้วก็ขอนแก่น21แล้วตามด้วยแล้วก็ขอนแก่น42ขอนแก่นมาราธอนแต่ขอนแก่น42มาราธอนเนี่ยจะจัดโดยมหาวิทยาลัยเป็นหลักแต่ถ้าขอนแก่น10หรือว่าขอนแก่น21เนี่ยก็จะจัดโดยจังหวัดครับแต่ว่าเขาพยายามโคกันครับพยายามโคกันให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันใช่ครับซึ่งบรรยากาศวันนี้จริงๆผมก็ชอบนะพี่โอเคไหมโอเคใช่ผมรู้สึกว่าตรงพื้นที่ในการจัดเนี่ยตั้งแต่เข้ามานะครับมันกว้างขวางดีใกล้ห้างด้วยการจัดการอะไรต่างๆการเดินทางอะไรต่างง่ายโรงแรมเยอะมากเลยนี่รองรับได้นี่น่าจะหลายร้อยห้องนะยังไงถ้าได้ไปมาขอนแก่นนะครับก็พวกผมส่วนใหญ่อยู่ในมอแต่พี่มาวิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีช่างภาพคอยถ่ายรูปให้ด้วยประมาณนี้ถ้ามาก็ทักทายกันได้นะครับขอบคุณมากครับคุณพัชยอดครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมคุณปอยมาจากโคราชครับโคราชครับลูกยาโมยาโมยาโมเป็นไงวันนี้ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่รุ่นผมนะรุ่นผมนะอันดับหนึ่งครับรุ่นอายุมันมากนะมันมากนะกันแบบโอ้โหจะรีบไปไหนนั่นเดี๋ยวรีบไปไหนตามไม่ทันเลยยินดีด้วยนะครับแก๊งสาวๆนะครับไปขาแรงโอ้โหนี่ได้ถ้วยทุกคนนะครับอันนี้อันดับ4อันนี้รอรับด้วยนะรอรับด้วยนะ
ที่หนึ่งเรื่องอายุ30-34ค่ะโอ้ชื่ออะไรครับผมชื่อแอนค่ะครอบคนอื่นจะเรียกว่าไส้หัวที่จำได้ไส้หัวเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้คนนี้สุดยอดเวลาเป็นไงบ้างครับเวลาสนามนี้43.49นะโอ้โหโอ้ยโคตรใหญ่อันนี้อันนี้เกือบแซงพี่แล้วดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยดีไม่แซงพี่ครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านสวัสดีครับเบสกรกฎคุ้มอักษรครับเบสกรกฎคุ้มอักษรครับผมลีโอรัชพลชนะพันธ์ครับลีโอชนะพลนะครับก็เจอกันบ่อยๆใน Facebook แล้วก็สนามนะครับเป็นนักวิ่งขาแรงจากทางจังหวัด101นะครับผมเป็นไงครับวันนี้ผลงานวันนี้เอาเบสก่อนได้ทั้งหมดโอเวอร์ออนนานาชาติก็ที่7ครับ3559ครับ35.59ก็คือเพจ33เนาะ 3.335 335นะครับแล้วลีโออ่ะอันนี้ก็เข้าที่6รุ่นอายุครับเวลา39-38บรรยากาศรวมๆความรู้สึกรู้สึกแบบตื่นตันมากนะครับงานใหญ่ๆอย่างนี้ทำผลงานได้ดีผมลุย2วันครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วทำงานนี้เมื่อวานก็วิ่งครับ35นี่ก็พอใจนะพอใจครับพี่บีไหมพี่บีไม่ถึงกับไม่ครับไม่เนาะดีที่สุดครับแต่ว่าได้อันดับที่1ของรุ่นใช่ครับ25 29นะครับรุ่น25 29นะครับแล้วลีโอติดไหมวันนี้ไม่ติดรุ่นครับแต่ติดตุ๊กตาครับติดตุ๊กตาท็อป100นะครับผมก็น่าจะอันดับประมาณช่วงเท่าไหร่40เป๊ะครับ40เป๊ะขอบคุณมากนะครับผมสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ยุคอยู่หรือเปล่าคะอ้าวโอเคโทษคุณพี่มารอถ่ายรูปซึ่งเขาจะมีบริการถ่ายรูปด้วยดีมากสตูดิโอเล็กๆใช่แล้วก็เป็นรูปภาพฟรีด้วยนะในเพจจากคุณบรรยากาศดีๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานขอนแก่น10วันนี้เราสองคนก็ทำได้ตามเป้าก็คือว่าจบรอดมาได้ไม่เจ็บ แต่ก็ผมได้ท็อป100นะครับได้ท็อป100ได้อันดับที่70เวลา41นาที16วินาทีนะครับเพจประมาณ4ต้นๆแหละก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วก็มันเซฟๆด้วยนะครับส่วนครูเนะวันนี้เป็นไงครับผลงานวันนี้ได้ที่5รุ่นอายุ5แล้วก็สิ่งที่ชอบใจที่สุดน้องแควเล็กนะคะแควเล็กนะครับ Top 100 Women ครับสำหรับเวลาเป็นไงบ้างเวลาวันนี้49ค่ะก็สับ50เนาะก็ไม่ได้ PB นะแต่ว่าวันนี้สนุกมากนะคะชอบตรงที่ว่าไม่มีแดดค่ะยินดีด้วยนะคะไปเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย